อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ง่ายเพื่อที่จะไปพูดคุยทางชาวบ้านได้เรื่องของวิชากับวิมุตติครับวิชาอะไรนะวิชากับวิมุตติครับวิชากับวิมุตติครับง่ายง่ายก็คือจริงๆเวลาเรานั่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้กระบวนการทำงานของขันธ์5ทั้งหมดเลยแล้วเวลานั่งดูลมหายใจเนี่ยลมหายใจก็คือลมที่พัดไปพัดมาพัดเข้าข้างในออกข้างนอกมันไม่มีชีวิตใช่ไหมแต่ใครเป็นคนรู้สึกลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกตัวนี้วิญญาณขันเป็นกิริยาที่รู้แจ้งที่รู้ลมกำลังไหลเข้าไหลออกอยู่รู้ว่ามีลมซึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยเป็นการที่วิญญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยอยู่ในวาโยธาธาตุลมแล้วก็พระองค์ก็บอกเนี่ยลมเนี่ยเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายนะเท่ากับว่าจิตเนี่ยตั้งอยู่กับกายแต่นั้นอานาปานสติเป็นกายคตาสีอันหนึ่งขณะที่จิตตั้งอยู่กับกายเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดมันมีการลืมหรือหายไปจากลมหายใจแล้วมันก็ไปรู้ที่อื่นนะขณะที่ไปรู้ที่อื่นเนี่ยพุทธเจ้าให้สังเกตมันไปรู้อะไรบ้างหลวงก็บอกมันจะไปรู้อะไรคือมันไปรู้เวทนาบ้างนะแล้วก็ถามสุขเขามีไหมทุกข์ก็มีไหมมีเฉยๆมีไหมมีนะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านก็มีเหมือนเรามันไปรู้สัญญาความจำได้หมายรู้ก็ถามเขาว่าชาวบ้านมีไหมความจำได้เนี่ยมีมันไปรู้ความปรุงแต่งมีไหมไปคิดปรุงแต่งต่างๆมีเดี๋ยวกลับมารู้ลมอีกทีไหมกลับมารู้พุทธเจ้าบอกจิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุเนี่ยไม่เลยไปจากนี้เป็นสิ่งที่เขาเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนก็ได้ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเราสามารถรู้ละว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยวนอยู่ในสี่ธาตุสี่ธาตุนี้เป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณจะไปตั้งมันไปตั้งที่ไหนมันรู้ตรงนั้นและมันจะเป็นรู้ไม่รู้อีกสามธาตุที่เหลือทั้งที่สามธาตุนี้ก็มีอยู่ลมหายใจก็ยังมีอยู่แต่ขณะนั้นจิตไปตั้งในสัญญาความจำได้หมายรู้ขณะนั้นไม่รู้ลมหายใจเราจึงดึงกลับมาที่ลมหายใจพอจิตมารู้ลมจิตไม่รู้สัญญาความจำได้หมายรู้ก็เริ่มสรุปได้ละจิตรับรู้ได้ทีละธาตุทีละธาตุทีละธาตุเห็นไหมซึ่งพุทธเจ้าตรัสในการสรุปอย่างนี้ท่านตรัสละเอียดไงท่านจะบอกวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้แล้วก็บอกวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้เริ่มใหม่วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็ตรัสเหมือนกันสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สี่เที่ยวพูดซ้ำกันสี่เที่ยวอย่างนี้นะเปลี่ยนแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นก็คือพระองค์ชี้เราเห็นว่ามันตั้งได้ทีละขันธ์ไม่เคยบอกว่าวิญญาณตั้งอยู่ในรูปและเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ไม่มีดังนั้นชาวบ้านเขาตรวจดูเราให้เขานั่งสมาธิ5นาทีเขาก็รู้ได้ทีนี้เวลาทำไปเรื่อยๆเนี่ยจิตจะวนอยู่4ธาตุพุทธเจ้าก็บอกเอามาเกาะธาตุเดียวและทิ้งอีก3ธาตุที่เหลือละนันทีซะเพื่อให้จิตมาตั้งในธาตุที่น้อยที่สุดเพื่อละภวะตัณหาภวะแปลว่าภพแต่ละตัวเนี่ยสี่อันเป็นภพหมดเลยเป็นที่ตั้งมันชอบวิ่งไปตั้งที่โน่นที่นี่เป็นตัณหาคือความอยากเพราะว่าตัณหาความอยากในการสร้างภพรู้นั่นรู้นี่ลดความอยากมันซะเพราะตัณหาเป็นตัวสร้างภพในช่างผู้ปลูกเรือนแล้วก็จับมันมาเพ่งในอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอนาศัยอารมณ์ต่างๆเสียนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมาทิ้งความคิดนะทิ้งสัญญาสังขารทิ้งเวทนาทิ้งหมดนะมาก่อที่กายไว้ให้มากและขณะที่ก่อกับกายเนี่ยพุทธเจ้าบอกเธอกำลังเพียรเผากิเลสแล้วเธอเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาคือเผาภวะตัณหาความอยากในการสร้างภพก็เหลืออารมณ์อันเดียวที่มันก่อ
และพุทธเจ้าบอกพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยที่สุดพอกายแตกทำลายปึ้งเนี่ยวิญญาณจะหาที่ตั้งไม่ได้จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้ขณะที่ก่อนจะหลุดพ้นเนี่ยเราละสามธาตุที่เหลือเนี่ยวิชาเกิดขึ้นตลอดวิชาคือความรู้ว่านามธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนจริงมีตัวตนชั่วคราวแล้วก็ดับไปเกิดดับเกิดดับขณะหลุดจากลมไปเกาะสัญญาไปเกาะสังขารพุทธเจ้าบอกขณะหลุดไปเพลินไปเห็นเกิดสมุทัยขณะละความเพลินเธอจะเห็นนิโรธเราจะเห็นนามธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดดับเกิดดับเห็นเกิดดับซ้ำๆก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตนชั่วคราวคืออนัตตาเห็นอนัตตาซ้ำๆจะเกิดปัญญาสูงขึ้นไปอีกว่าสิ่งที่เราเห็นกับผู้เห็นเนี่ยเป็นคนละตัวกันเรากำลังเห็นแก้วแตกเราไม่ได้ตายไปตามแก้วนะพุทธเจ้าใช้การอุปมาการลากของกิ่งไม้ใบไม้ไปเผาถามสาวกเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่รู้สึกทำไมไม่รู้สึกสาวกก็บอกก็มันกิ่งไม้ไม่ใช่เราอ่ะนี่เห็นไหมเธอกำลังสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแตกสลายหายไปเป็นผุยผงเนี่ยนะมันจะเกิดความรู้เลยว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันดังนั้นเราเห็นนามธรรมเกิดดับไปเรื่อยๆเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองถ้าเราเห็นมากพอว่าโอ้นามธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนจริงไม่ใช่ตัวเราของเราจากนั้นเนี่ยขนาดนามธรรมยังไม่ใช่รูปจะใช่ไหมไม่ใช่แต่อาศัยเป็นเพียงเครื่องระลึกปัญญาขนาดนี้เกิดแล้วว่าที่เราเกาะรูปเนี่ยเราไม่ได้ยึดรูปเป็นเรานะแต่อาศัยเป็นเพียงเครื่องระลึกเท่านั้นเพื่อทำให้เกิดปัญญาพอรูปแตกทำลายปุ๊บวิญญาณก็หาที่ตั้งไม่ได้พอจะไปเกาะนามธรรมสร้างการเกิดอีกมันทิ้งมาทั้งชีวิตแล้วทิ้งมาตลอดเราจะไม่เอาการเกิดใหม่ก็ไม่มีเมื่อวิญญาณไม่มีที่ตั้งการที่วิญญาณจะงอกหรือเจริญงอกงามไปบูรณ์ในลมนั้นก็ไม่มีขึ้นการไม่มีที่ตั้งคือไม่มีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาตินะดังนั้นถ้าภพไม่มีชาติก็มีไม่ได้เพราะเราเข้าไปดับเหตุนะพบเปลือกเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาแล้วงอกขึ้นมาชื่อว่ามีพบแล้วก็มีชาติการงอกเรียกว่าชาติการไปตั้งเนี่ยถือพบดังนั้นขณะที่มันไปตั้งปุ๊บเราปัดออกเลยปัดออกตลอดละนันทิตลอดมันจะงอกได้ยังไงดังนั้นใครรับรู้อารมณ์แล้วทิ้งได้เร็วดุจกระพริบตาพุทธเจ้าก็ชมว่าเธอมีอินทรีย์พนาชั้นเลิศเก่งละซึ่งตรงเนี้ยชาวบ้านก็จะเห็นว่าเวลาเราทิ้งเนี่ยเราไม่ได้เร็วดุจกระพริบตาแน่นอนนะเรารู้ลมหายใจอยู่มันหลุดจากลมหายใจไปปุ๊บนี่โอ้คิดไปพักใหญ่ๆถึงจะรู้ตัวนั่นคือเราเพลินไปช่วงใหญ่ๆเลยนะ3นาที2นาที1นาทีหรือว่า5นาที10นาทีแล้วแต่คนมีสติรู้ตัวดังนั้นพุทธเจ้าจึงให้กลับมาฝึกการกลับมาตลอดยังฝึกแค่นี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะความเร็วในการทิ้งอารมณ์จะไวขึ้นพอเราไวดุจกระพริบตาพุทธเจ้าชมละอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะแต่ขณะที่หลุดไปแล้วกระพริบตาเดียวกลับมาได้เนี่ยโยมสร้างภพแล้วนะจริงไหมเพราะโยมต้องลมหายใจตรงนี้ต้องดับไปแล้วจิตไปเกาะใหม่เกิดการรับรู้เรื่องใหม่แต่กระพริบตาเดียวกลับมาลมได้นี่ยังชมว่าชั้นเลิศแต่ยังไม่สุดนะพุทธเจ้าก็อธิบายลึกลงไปอีกขณะที่จิตมีการมาการไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปนี่จะมีตายและมีเกิดดังนั้นขณะที่ไปสร้างภพกระพริบตาเดียวกลับมาความจริงคือจิตดวงหนึ่งดับจิตดวงใหม่เกิดจิตดวงใหม่นั้นดับจิตดวงใหม่เกิดสองวงรอบนะปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ทันดังนั้นเราก็ต้องให้เร็วกว่านั้นเร็วขึ้นไปอีกเร็วจนกระทั่งสามารถเห็นขณะจิตที่เกาะอยู่เนี่ยจางคลายและดับแล้วหมดความอยากที่จะได้จิตดวงใหม่เพราะการเห็นจิตเกิดดับซ้ำๆอย่างนี้หลักการเดียวกันเห็นอารมณ์เกิดดับซ้ำๆเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราพอเ
พอมาเห็นจิตเกิดดับซ้ำๆๆๆเราจะรู้ว่าจิตไม่ใช่ของเราและไม่อยากได้จิตความไม่อยากความเบื่อหน่ายความไม่อยากตรงเนี้ยมันเต็มที่เมื่อไหร่เราจะไม่อยากได้จิตดวงใหม่เมื่อนั้นเนี่ยพอจิตดวงนี้ดับเราจะไม่เกาะดวงใหม่นั่นคือการหลุดพ้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวิชาวิมุตติจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิเวกคือความตั้งมั่นของจิตอาศัยวิราคะจิตดวงที่ตั้งมั่นจะจางคลายเพราะจิตดวงหนึ่งจะเกิดขึ้นดวงหนึ่งจะดับไปตลอดวันตลอดคืนเป็นธรรมชาติของมันแต่นั้นเมื่อจิตที่ตั้งมั่นและจางคลายแล้วเราก็สังเกตเห็นตลอดอาศัยวิเวกคือตั้งมั่นอาศัยวิราคะจางคลายอาศัยนิโรธคือความดับน้อมไปเพื่อโวสักขะนี่คือขั้นตอนของการที่วิชาวิมุตติเกิดขึ้นหลุดพ้นเลยนะคือโวสักขะคือสลัดไม่เอาละไม่อยากได้นั้นจิตจะเกิดในโลกธาตุเยอะขนาดไหนไม่ไปเกาะไม่ไปเกาะก็หลุดพ้นนะพุทธเจ้าบอกเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่พอจิตเนี่ยหลุดพ้นจากการไปตั้งในอารมณ์ต่างๆนะตัวที่ตั้งไว้ก็ไม่ตั้งแล้วนะเพราะตัวนี้ก็อาศัยตรงนี้กลับมาแล้วแล้วไม่เกาะจิตดวงใหม่ตรงนี้ไม่มีที่ตั้งอารมณ์ใหม่ไม่เกิดวิญญาณใหม่ก็ไม่เอาสภาพที่ว่างจากวิญญาณกับนามรูปเนี่ยพุทธเจ้าบอกเอเสวันโตทุกขสังนี่แหละคือที่สุดของทุกข์มันมีความว่างชนิดหนึ่งที่ไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปรองรับระบบพวกนี้ทั้งหมดทั้งระบบอย่างเงี้ยพุทธเจ้าจึงบอกพอจิตหลุดพ้นแล้วก็จึงดำรงอยู่สภาพความดำรงอยู่คือสภาพสุญญตาความว่างเนี่ยหรือคือสภาพของอสังขตะหรือสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของพวกเราอยู่แล้วทุกคนนะแต่เนื่องจากไม่มีวิชาจึงเข้ามาหลงยึดขันธ์5แล้วเกิดตายไปตามขันธ์5เรื่อยๆนะแต่พอเราฝึกอย่างเนี้ยมันเป็นระบบมรรค8ที่ทำให้เกิดวิชาความรู้ขึ้นเกิดวิชาความรู้เกิดการหลุดพ้นขึ้นพอหลุดพ้นอย่างเนี้ยเพราะจิตหลุดพ้นแล้วไม่ไปตั้งอาศัยในที่ใดจึงดำรงอยู่ใครดำรงอยู่คือสภาพธรรมเดิมดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีล่าเริงด้วยดีก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราไม่ใช่ขันธ์หน้าเกิดความยินดีว่าเราหลุดจากตรงนี้แล้วเพราะยินดีล่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาดสะดุ้งสภาพธรรมที่เป็นสุญญตาความว่างเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่ไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวเพราะไม่มีการมากันไปไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความสะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตนปรินิพพานนิพพานแปลว่าความดับเย็นปรินิพพานก็คือดับเย็นดับเย็นในอุปทานขันธ์5ไม่เข้าไปยึดในขันธ์5อีกเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้วนะการที่เราจะไปเกาะวิญญาณแล้ววิญญาณจะไปตั้งในที่ใดเพื่อสร้างการเกิดขึ้นมาเนี่ยจบละพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วเนี่ยกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้นี่ก็คือที่สุดของการประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยก็แค่นั่งดูลมหายใจอย่างเดียวเห็นนะนี่พออธิบายปุ๊บเนี่ยไปตามขั้นตอนที่ผู้เช่าจัดเราจะเข้าใจตามได้แต่อันเนี้ยอาศัยหลายพระสูตรเราก็จะต้องสามารถที่หนึ่งทรงจำพระสูตรได้และเข้าใจมีการปฏิบัติที่สามารถทำให้เกิดการแทงตลอดในพระสูตรไม่งั้นพระสูตรพวกนี้อยู่ๆยมไปอ่านก็มันก็อ่านผ่านไปเรื่อยๆตีโจทย์ไม่แตกไล่ลำดับไม่ได้ติดตรงนั้นไม่รู้ตรงนี้รู้แค่นี้มันเชื่อมได้ไม่หมดเชื่อมภาพได้ไม่หมดการเชื่อมภาพเนี่ยอยู่ที่เราฝึกปฏิบัติไปด้วยสั่งสมสุตตะไปด้วยแทงตลอดอย่างนี้ด้วยความเห็นมันจะเริ่มต่อภาพของพุทธเจ้าได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดมาเองก็ต่อได้ทีละนิดเหมือนกันอ่านก็เหมือนกันโยมอ่านเหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจนะติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างคาถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทำให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว
แก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ